ดีเจประจำเอทามแต่เขาไปรับจ็อบเป็นดีเจเขาไปรับจ็อบเป็นดีเจข้างนอกแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะอยากบอกผู้บริหารของแกรมมี่และเอทามนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า15ปีแล้วคดีความคือหมดอายุความแล้วคือเรื่องนี้ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนไหมเดี๋ยวต้องถามเขาว่าเขาเดือดร้อนไหมแต่ก็คือสะเทือนใจพูดแค่นี้คือต้องบอกก่อนว่าเรื่องที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ต้องพูดถึงการเป็นดีเจก่อนอาชีพดีเจเนี่ยเป็นอาชีพที่ถ้าสมมติเราทำคลื่นไหนก็ต้องอยู่คลื่นนั้นเป็นสังกัดนั้นเช่นเราอยู่เอทามเราจะไปทำเวอร์จินไม่ได้ไม่ได้ดีเจคนอื่นก็จะมาทำเราไม่ได้และเราตามมารยาทแล้วเราก็จะต้องไม่ออกไปทำข้างนอกฮะแต่ดีเจดาด้าเขาไม่รู้ว่าเขาหิวเงินหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะเขาเป็นดีเจประจำเอทามแต่เขาไปรับจ็อบเป็นดีเจเขาไปรับจ็อบเป็นดีเจข้างนอกแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงนอกจากเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงด้วยแสดงว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นนานแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนานยังอยากบอกผู้บริหารของแกรมมี่และเอทามนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า15ปีแล้วได้ได้15ปีแล้วก็ถือเป็นเรื่องเล่าซึ่งถามว่าผิดกฎไหมผิดกฎน่าถึงคดีความคือหมดอายุความแล้วโอเคโอเคอย่างนั้นเคลียร์เลยจากดีเจดาด้าเป็นดีเจเชอรี่แต่ว่าดาด้าก็เป็นคนที่มีคนรู้จักอยู่แล้วอ่ะมันก็จำได้เพราะมันไม่ได้ออกโทรทัศน์บ่อยไงแม่ไม่ค่ะมีไลฟ์ออกทีวีบ่อยมีไลฟ์ฮะที่เขาไปมีไลฟ์วิธีการคือทำยังไงใส่วิกยอมทุกอย่างจริงใส่วิกเสียงทำยังไงสวัสดีค่ะเปลี่ยนเสียงด้วยโอ้โหก็คือค่ะตอนนั้นถ้าที่คลื่นรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้ออกไหมฮะจะเกิดอะไรขึ้นไม่มันไม่ใช่คลื่นวิทยุตอนนั้นอะคลื่นออนไลน์ยังไม่มีแบบมันใหม่มากตอนนั้นอะเราไปรับโปรเจกต์มาจริงๆอะมันต้องให้คือเราไปรับโปรเจกต์ของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งมาซึ่งเขาก็จะเป็นแบบเหมือนอินเฮ้าส์เรดิโอที่แบบวิดีโอที่แบบออนแอร์ตามแบบว่าอันนี้จะเป็นโชว์รูมรถเขาก็จะเป็นโชว์รูมรถก็จะได้ยินเสียงเราเนี่ยตามโชว์รูมรถทั่วประเทศแต่เราก็กลัวว่าตอนนั้นเราไม่ได้ขออนุญาตเอทานขี้เกียจขอเพราะเดี๋ยวกูไม่ได้ก็เลยไปรับโปรเจกต์มาแล้วแล้วเขาก็ให้เราอะมาดีไซน์ในการรูปแบบรายการแต่วันนั้นอะดีเจที่เราจ้างอะป่วยก็เลยแบบอุ๊ยไม่มีใครจัดอ่ะงั้นจัดละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นวิกทรงอะไรตอนนั้นก็คือสมัยก่อนตัดผมสั้นเป็นผมแบบผมซอยๆสั้นๆวันนั้นก็เลยทําผมยาวใส่วิกผมยาวแบบนี้แล้วก็แบบเรารู้สึกว่าระหว่างจัดไปแล้วคนทักมาว่าแล้วก็ระหว่างนั้นมันเป็นรายการที่แบบเห็นมีกล้องแล้วก็จะได้เห็นน่ะแล้วคนก็พิมพ์มาในข้อความบอกว่าทําไมเหมือนดีเจดาด้าจังเลยอ่ะเหมือนดีเจดาด้าจังเลยครับก็เลยบอกไม่ใช่ค่ะแต่ชาลีแต่ว่ามีคนทักด้วยเหมือนดาด้าเอาจนรอดเอาจนรอดอย่างนี้ยอมแล้วไม่ดาด้าได้แรงบันดาลใจจากการดูละครของเราในสมัยก่อนที่ติดหนวดอะไรเงี้ยแล้วก็จำกันไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอครับก็บอกว่าเอาวิกไปใส่กลัวแล้วเราไปดูเขาพอดีเหรอหรือว่าไงรู้ไงครับพ่อที่รู้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะคืนที่เขาจัดอ่ะเขาจ้างหนุ่ยไปเก็บเสียงดารานี่ก็เลยต้องตามนอกจากเขาจะทรยศขึ้นแล้วเขายังมาใช้บุคลากรของขึ้นอย่างนุ้ยเอาไปเก็บเสียงดาราเพราะเมื่อก่อนนุ้ยจะต้องออกไปเจอดาราเยอะใช่ไหมเราก็จะเก็บเสียงมาเราก็จะเก็บเสียงมาคุณกำลังฟังช่องนี้ช่องนี้ซึ่งเป็นช่องของเขาซึ่งเป็นช่องของเขาพอเราสัมภาษณ์ข่าวของ EFM เสร็จปุ๊บแล้วก็บอกขออนุญาตสัมภาษณ์เพิ่มแล้วก็ให้พูดอันนี้เพิ่มมาเพื่อจะไปให้ของเขาแต่พอดีว่าเขาจ่ายดีไงก็คือพูดง่ายๆรับจ็อบทั้งคู่